สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการเกี่ยวเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเรื่องร้อนๆที่อ่าวโอมานนะครับหลักฐานใหม่ของนายปอมปิโอนะครับต่อต้านอิหร่านก็ยังคงไม่สมเหตุสมผลนะครับไม่เมกเซนนะทางวิทยากรนะครับกล่าวว่าในขณะนี้นะเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าจะถูกหยิบยกออกสู่กระแสข่าวไปทั่วโลกนะครับเมื่อคืนที่แล้วนะเราได้จัดวางให้คุณในข้อสงสัยที่ถูกแสดงออกมาจากหลายที่จำนวนมากทั่วโลกนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกล่าวหาที่ยกระดับโดยเลขาธิการแห่งรัฐของสหรัฐนะครับนายไมค์ปอมปิโอในช่วงเช้าของวันนี้ที่ซึ่งเขาเนี่ยกำลังกล่าวหาอิหร่านในเรื่องของการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานนายปอมปิโอเนี่ยกล่าวว่านะพวกเรารู้อย่างแน่ชัดในขณะนี้มันเป็นอิหร่านในข้อเท็จจริงที่เขาไปต่อไปมากขึ้นเขากำลังแสดงให้เห็นนะด้วยรูปถ่ายต่อไปนี้นะดูนั่นอยู่ที่นั่นนะเขากล่าวว่านะความหมายรูปถ่ายนั้นเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่านะชาวอิหร่านหรืออะไรที่เป็นเจ้าหน้าที่อิหร่านเนี่ยกำลังถอดทุ่นระเบิดที่ไม่ระเบิดออกไปอย่างปรากฏชัดเจนดังนั้นปรากฏชัดว่าชาวอิหร่านเนี่ยย้อนกลับมาในภาพของอาชญากรรมนะภายหลังที่พวกเขาเนี่ยเห็นจริงในขณะที่ระเบิดของพวกเขาเนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดดังนั้นเนี่ยพวกเขาพยายามและนำมันออกไปและนั่นคืออะไรนะที่พวกเขาพูดถึงรูปถ่ายนั้นที่นั่นมีการแสดงในขณะที่อีก2ลูกที่เหลือนะทำงานนะอย่างปรากฏชัดเจนนะครับผมไม่รู้นะถ้าคุณจะสังเกตเห็นนะแต่มีผู้คนจำนวนมากเนี่ยกำลังนำประเด็นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่านะรูโบบนลำเรือของมันเหล่านั้นเนี่ยอยู่สูงมากๆในขณะนี้นะครับรูปถ่ายเนี่ยกำลังนำขึ้นมานะครับซึ่งคำถามนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในสิ่งที่ได้รับมาและนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับลูกเรือบนเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกโจมตีเนี่ยพูดว่าพวกเขามั่นใจว่าพวกเขาเห็นอะไรบางอย่างนะที่มีลักษณะของวิถีโค้งตกกระทบบนเรือของพวกเขาและนั่นมันไม่ใช่มาจากข้างใต้และมันไม่ได้มาจากน้ำนะแต่นั่นมันมาจากอากาศหรืออีกคำกล่าวหนึ่งว่าด้วยข้อความประจักษ์พยานที่เห็นด้วยกับตาเนี่ยมันไม่ใช่ทุ่นระเบิดหรือคุณรู้ว่าอะไรบางอย่างเนี่ยที่เป็นระเบิดที่เกาะติดทางแม่เหล็กดังนั้นเนี่ยพวกเราได้รับข้อความที่แตกต่างกัน 2-3 ข้อความนะครับที่ผมได้รับ3ข้อความของพวกเขานะฮะเพื่อคุณ1ฮะขออนุญาตไปที่อดีตเจ้าหน้าที่เพนทากอนนะครับนายไมเคิลมาลูฟในช่วงต้นของวันนี้นะครับที่นี่ RT อเมริกานายไมเคิลมาลูฟนะครับให้ความเห็นว่านะฮะเครื่องหมายคำพูดเปิดนายปอมเปโอคาดหวังพวกเราให้เชื่อว่าภาพยนตร์นี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่สรุปขั้นสุดท้ายถึงวันนี้และพวกเราเนี่ยไม่ควรจะคือเราควรจะสงสัยให้มากๆและคำถามถัดไปเกิดขึ้นมาว่าตัวหอยทากพวกนั้นเนี่ยเข้าไปเกาะติดด้านข้างของเรือหอยทากนั้นเป็นระเบิดแม่เหล็กและนั่นคืออะไรที่พวกมันเป็นเพราะว่าการระเบิดเนี่ยปรากฏเหนือกว่าระดับน้ำนั่นหมายความว่ามันจะต้องเป็นสื่อแม่เหล็กของการเกาะยึดระเบิดนั้นที่นั่นและผลที่ตามมาคือสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเครื่องหมายคำพูดปิดนะครับทางพิธีกรกล่าวย้ำว่านะสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันคือคำถามที่ถูกถามในขณะนี้ที่นี่นี้เป็นข้อมูลที่ส่งผ่านนะครับเพิ่งจากเมื่อคู่นี้นะที่ผ่านมาเองผมกำลังแบ่งปันให้กับคุณนะนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับการต่างประเทศของเยอรมันนะครับซึ่งเขาคือนายไฮโก้แมสเขากล่าวผ่านเจ้าหน้าที่วอชิงตันว่านะครับเร่งรีบที่จะตำหนิอิหร่านสำหรับการโจมตีนี้ประเทศอื่นเนี่ยยังคงมีความเครือบแคลงสงสัยนะเขากล่าวว่าวิดีโอนี้ที่ทางสหรัฐนำมาแสดงเนี่ยยังไม่เพียงพอเราสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมนะมันถูกนำมาแสดงแน่นอนฮะแต่เพื่อสร้างการประเมินสุดท้ายเนี่ยสิ่งนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับผมนี่คือสิ่งที่เยอรมันเนี่ยแสดงความสงสัยอย่างปรากฏชัดเจนในวิดีโออย่างไรก็ตามนะเขาไม่ใช่เพียงคนเดียวนะที่ชี้ออกมาในขณะ
นี้นะครับอีกมากมายที่กล่าวได้ว่ารัฐบาลของพวกเราเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของการสร้างข้อกล่าวหาแบบนี้และกลับกลายเป็นเพียงแค่ว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงบางตัวอย่างนะเช่นอ่าวทอนคินเรื่องราวของควันปืนในอิรักซีเรียการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในดูมาทั้งหมดนี้พวกมันเคยถูกกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงแต่กลับกลายเป็นพวกมันเนี่ยไม่เคยเป็นที่นั่นนะและขณะนี้อดีตนักการทูตสหรัฐนะครับจิมนะครับจัตทรัสนะครับจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยที่นายจิมจัตทรัสนะครับกล่าวว่านะครับเครื่องหมายคำพูดเปิดทันทีที่อะไรบางอย่างนะอยู่ที่ความน่าสงสัยที่ต่ำที่สุดเกี่ยวกับว่าอะไรเกิดขึ้นเราไม่เพียงแต่มีแหล่งข้อมูลรัฐบาลเท่านั้นแต่สื่อก็เร่งรีบที่จะจิ้มแทงไปที่ปลายหางบนผู้ร้ายที่ถูกกำหนดไว้ภายใต้สันฐานสภาพแวดล้อมนะครับที่ดูเหมือนว่าสะดวกสบายอย่างมากๆใช่หรือไม่ผมหมายความว่าที่นี่มีผู้คนจำนวนมากเท่าไหร่นะที่กำลังพูดว่าให้เร่งทำสงครามเข้าใส่อิหร่านดูเหมือนว่าจะเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจอะไรบางอย่างพวกเราได้รับที่จะไปเตหะรานบางทีเขาได้รับข้อความจากทรัมป์บางทีอาจจะมีขั้นตอนแรกเพื่อที่กำลังทำสิ่งต่างๆออกมาแบมมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคุณรู้มันเป็นความสะดวกสบายอย่างมากๆและคุณพูดกับตัวคุณเองว่าเรียบร้อยมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายเกินไปเครื่องหมายคำพูดปิดนะครับทางพิธีกรก็กล่าวว่านะครับสิ่งนั้นเนี่ยมันสำคัญนะที่จะชี้ออกมาอย่างไรก็ตามนะฮะอิหร่านเนี่ยอยู่ท่ามกลางของการประชุมนะในระดับสูงและอย่างเป็นมิตรกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในและระหว่างช่วงเวลานะที่การโจมตีเรือบรรทุกนั้นมันเกิดขึ้นอะไรที่ผมเดาว่าสำคัญที่สุดนะครับที่นี่นะคือว่าเรือบรรทุกน้ำมันนั่นเนี่ยเป็นเรือของญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่อิหร่านเนี่ยถามว่ามันทำอะไรให้พวกเราหรือเพื่อที่จะโจมตีเรือของญี่ปุ่นในขณะที่กำลังประชุมฉันมิตรอยู่ในขอบเขตร่วมกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นในขณะที่มีโน้ตอื่นนะครับและนี่เป็นสิ่งสำคัญการโจมตีนี้ส่งให้ราคาน้ำมันทั่วโลกขึ้นสูงและทิศทางแนวโน้มนะครับก็ยังคงต่อเนื่องนะครับตลอดวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาข่าวนะครับที่แปลนะครับมานะเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีบทสรุปนะฮะเราก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับเพียงแต่ว่าผมอัปเดตนะข้อมูลให้ฟังว่าอันนี้เป็นอีกสำนักข่าวหนึ่งนะครับที่พูดอีกมุมมองหนึ่งนะครับมันแต่ละท่านก็ติดตามข่าวสารนะโดยใช้วิจัยญาณของท่านเองนะครับใช้ความพินิจพิจารณาวิจัยญาณของท่านนะครับในการรับฟังข้อมูลอันนี้ก็เป็นการนำเสนออีกด้านหนึ่งนะครับของสำนักข่าวที่พูดถึงว่ามันมีความน่าสงสัยความเครือบแคลงสงสัยนะครับเพราะนั้นผมก็คงไม่สรุปต่อละนะเพราะผมพูดเยอะละในคลิปที่แล้วว่าสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ต่างๆมันจะสัมพันธ์กันนะครับมันจะมีต้นสายปลายเหตุเราต้องย้อนไปดูที่แรงจูงใจนะครับมูลเหตุต่างๆซึ่งผมก็มองไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับปัญหาหนี้สินต่างๆนะครับเพราะนั้นใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจท่านก็สามารถสมัครกดติดตามได้นะครับอย่างที่บอกนะเราฟังข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ต้องการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราฟังเพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลในการปกป้องตนเองครอบครัวท่านและคนรักนะครับเพื่อเตรียมตัวรับมือความผันผวนทางเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ก็คิดว่าสมควรเวลานะครับต้องขอตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ